ใครที่มาไม่ทันรถ Mazda Cab คันที่แล้วไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าวันนี้นะเราหามาให้ใหม่แล้วนะคะรุ่นใหม่กว่าปีใหม่กว่าและราคาสบายกระเป๋าเหมือนเดิมค่ะกับรถ Mazda BD50 Freestyle Cab 2.2 High Laser เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018จดทะเบียนเมื่อปี2019นะคะเห็นสวยๆสภาพเยี่ยมพร้อมใช้งานแบบนี้ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเขาสนนราคาอยู่แค่เพียง200,000ไปเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับลีกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือ2อุดรธานีคงจะเดิมเลยกันค่ะวันนี้เล็กหารถมาให้แล้วตามคำเรียกร้องค่ะกับรถ Mazda Cabยกสูงรุ่นนี้ฮอตฮิตมากๆเลยในช่วงนี้เพราะว่าจากที่คันที่แล้วนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาเดินทางจับจองเป็นเจ้าของกันไป1คันในเวลารวดเร็วเลยนะคะวันนี้เราก็เลยรีบคัดสรรรถมาให้ใหม่อีกแล้วนะคะรุ่นใหม่กว่าปีใหม่กว่าแต่ราคาเบาวิวเหมือนกันค่ะ Mazda PD 50 Pro Freestyle Cab 2.2 High Laser เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018จดทะเบียนเมื่อปี2019ค่ะเป็นรถกระบะแคปเปิดได้นะคะหรือทาง Mazda เขาเรียกว่ารถ Freestyle Cab นั่นเองค่ะและถ้าพูดถึงในเรื่องของความสวยงามคันนี้กินขาดแน่นอนเพราะว่าเราแต่งให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะและที่สำคัญค่ะราคานะคะใช้งบประมาณเพียงแค่200,000ไปก็สามารถเป็นเจ้าของรถ Mazda สวยๆคันนี้ได้แล้วนะรายละเอียดรอบคันนะคะจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับรถ Mazda PT50 รุ่นนี้เขามีฉายาว่าเป็นรถกระบะหน้ายิ้มซึ่งฉายานี้นะคะมาจากรูปทรงของกระจังหน้าที่เขามีความโค้งและมีขนาดใหญ่คล้ายรูปยิ้มและคันนี้นะคะเขาเป็นรุ่นใหม่ด้วยกระจังหน้าได้เป็นสีเทาดำพร้อมโลโก้ Mazda ที่มีการเดินเส้นสายรอบข้างเป็นโครเมียมเขาเดินเส้นสายโครเมียมนะคะมาถึงภายในไฟตารถเลยสวยงามมากนะคะด้านล่างคันนี้เขาเป็นตัวสูงก็ได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกให้แล้วค่ะต่อกันที่ในส่วนของด้านข้างค่ะคันนี้เขามีติดตั้งคิ้วโป่งล้อเพิ่มเติมมาให้เพื่อให้รับกันกับตัวล้อขนาดใหญ่ด้านล่างเลยและคันนี้ได้ล้อแม็กแต่งสีดำตัดแดงเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวรถแถมยังรัดมาพร้อมกับยาง BF Goodrich All-Terrain เบอร์265/70R16ยางแบบนี้สามารถวิ่งได้ในทุกท้องถนนเลยโดยเฉพาะในเส้นทางที่สมบุสมบันทนทานและยังส่งให้ตัวรถหล่อเท่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตัวของกระจกมองข้างคันนี้เขาเป็นโครเมียมที่มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวและยังสามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟฟ้าค่ะมือเปิดประตูนั้นก็ได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างมีบันไดเสริมข้างให้แล้วทั้งซ้ายและขวาของตัวรถค่ะด้านหลังแน่นอนว่ามีโลบาร์เหล็กสีดำมาให้แล้วเท่ๆเลยบริเวณด้านท้ายมีราวที่เจ้าของเก่าได้ติดมาให้ใครที่ไม่ชอบราวแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งให้ออกได้นะคะเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะดูต่อในส่วนของไฟท้ายกันบ้างนะคะกระบะ Mazda เขาจะมีการดีไซน์ไฟท้ายมาแบบแยกนะคะมี2ชิ้นชิ้นนึงที่ฝาท้ายและอีกชิ้นนะคะที่ด้านท้ายของตัวกระบะดีไซน์นี้เป็นดีไซน์ที่มีแค่เฉพาะในตัวรถกระบะ Mazda เท่านั้นค่ะดูภายในห้องโดยสารกันค่ะภายในคันนี้นะคะเป็นรถกระบะ Open Cab ตัวแคปสามารถเปิดได้กว้างขวางตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเบาะล่างได้เป็นเบาะหนังสีดำและยังมีช่อง Power Outlet มาให้ด้วยนะคะกระจกด้านหลังก็มีไลฟ้ามาให้และกระจกรอบคันของตัวรถคันนี้ติดฟิล์มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะสลับมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างค่ะพวงมาลัยคันนี้ดีไซน์3ก้านนะคะวัสดุเป็นหนังทำความสะอาดง่ายบริเวณตรงกลางคอนโซลมีจอแสดงวันเวลาและวันที่และก็มีช่องเล็กๆนะคะสามารถวางของได้วางโทรศัพท์ได้ไม่เกะกะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานใส่ซีดี MP3 ฟังวิทยุได้ปกติระบบแอร์ปรับความเย็นได้แบบแมนนวล นะคะและก็ด้านล่างมีช่อง Power Outlet มาให้ถึง2ช่องด้วยกันค่ะคันนี้เป็นรถระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดไว้ค่ะ
ช่องวางแก้วน้ำตรงกลางมี2ช่องช่องเก็บของตรงกลางก็มี1ช่องและด้านหน้าอีก1ช่องค่ะที่บังแดดด้านบนมีให้ซ้ายและขวาแต่ว่ามีกระจกแค่เฉพาะด้านซ้ายเท่านั้นนะคะด้านขวาไม่มีค่ะด้านบนก็มีไฟในเก๋งมีลำโพงให้1จุดสุดท้ายไฮไลท์เด็ดมาค่ะคันนี้เขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยจากโรงงานเวลาที่เราถอยหลังภาพจากด้านหลังนะคะก็จะมาปรากฏนะคะที่กระจกมองหลังจอเล็กๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,200 ซีซีที่ให้แรงม้าถึง150แรงม้ากับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะคันแล้วนะคะกับกระบะหน้ายิ้มราคาหน้าคบหาถูกมากๆเลยเพียงแค่ 288,000 บาทเท่านั้นเองซื้อสดไม่มีบวกแวตและค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าซื้อผ่อนนะคะก็คือผ่อนสบายมากเลยเพียงแค่เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 5,400 บาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นเองและยังคุ้มมากกว่านี้ได้อีกถ้าลูกค้าออกรถทันภายในเดือน9นี้นะคะรับส่วนลดทันที 10,000 บาทนะคะอ่ะรุ่นนี้โฉมใหม่แบบนี้ปีใหม่แบบนี้และยังแต่งให้ครบพร้อมใช้แบบนี้รับรองว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสนใจรีบทักไลน์หาเล็กได้เลยค่ะเล็กแปะลิงก์ไลน์ให้แล้วนะคะใต้คลิปนี้นะตรงคำอธิบายนะคะทักไลน์นะคะถามมาได้เลยนะคะสนใจมีคำถามอะไรทักทายมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะเข้ามาเลือกดูเลือกชมรถตัวจริงนะคะสามารถโทรนัดหมายก่อนล่วงหน้าค่ะได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะได้ทั้ง2เบอร์เลยค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะ